สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ผมมาการช่วงหลังเที่ยงคืนเลยนะครับจัดเช้าให้กับแฟนลิเวอร์พูลเลยนะครับก็พรุ่งนี้ภารกิจผมอาจจะเยอะนะครับผมเลยนอนดึกวันนี้ทําข่าวให้กับแฟนลิเวอร์พูลก่อนเลยนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงจะเป็นเรื่องราวของคริสเตียนพูริสิตนะครับกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับ เรียกกันว่าสิทธิเก่านะครับอาจจะมีโอกาสนะครับได้กลับมาร่วมงานกับเจกเกนครอปอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเรื่องราวของคริสเตียนบริสิตนะครับกับลิวอพูเนี่ยกลับมาเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าครุกกลุ่นขึ้นอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดของข่าวกันนะครับส่วนเรื่องราวของพเมลีกนะครับวันนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับกับการเล่นในสนามกลางนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับ ตอนนี้นะครับพิมารลลีกเนี่ยมาตรการการป้องกันในอังกฤษยอยู่ในระดับขั้นสุดยอดนะครับพิมารลลีกทุกสนามนะครับสามารถแข่งขันบ้านใครบ้านมันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้แบบชัดเจนอย่างเป็นทางการนี่คือรายละเอียดการประชุมล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่น่าจะถึงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ตามรายงานยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับบุนเดสติก้าเนี่ยจะแข่งขันกันในวันที่16พฤษภาคมนี้ช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยเราดูบุนเดสติก้ากันแล้วนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพีมลิกเนี่ยก็จะตามต่อมาในอีก2อาทิตย์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็2อาอาทิตย์2อาอาทิตย์แล้วกเ็เรื่องราวสาคัญนะครับในการเสริมทัพของลิเวอร์พูลนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยก็มีใครบ้างนอกจากพูริสิตนะครับก็จะมีราอูจิมินเอสอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันช่วงเช้านี้นะครับ ข่าวที่1นนะครับผมคงต้องเริ่มต้นด้วยประเด็นของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนเลยนะครับผลการประชุมล่าสุดนะครับรวมถึงการสำรวจความปลอดภัยนะครับในเกมในพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่8ถึง12มิถุนายนนะครับ8นี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เตรียมโปรแกรมการแข่งขันนะครับแล้วก็12นี่คือวันแข่งจริง12มิถุนายนนะครับก็ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับได้มีการพูดถึง สโมสรในพิมพ์ลีกนะครับได้รับไฟเขียวในการแข่งขันพิมพิลีกทั้งในบ้านและทีมเยือนเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับการเล่นในสนามกลางที่หลายๆสโมสรเนี่ยไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะทีมที่กําลังหนีโซนตกชั้นนั่นเองนะครับหนีการตกชั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องอาศัยกองเชียร์ของตัวเองเนี่ยในการที่จะไงเชียร์ให้นักเตะของตัวเองเนี่ย เอาชนะในเกมนั้นให้ได้นะครับรวมถึงรายได้ของแต่และสโมสรด้วยเช่นกันนะครับก็วันนี้มีการพูดถึงนะครับตามานงานจาก DailyMail ในวันนี้นะครับว่าหน่วยงานที่จัดกัน,นข่งขันนะครับทุกสนามทุกสโมสรที่กำลังจะจัดฟุตบอลหลังจากนี้นะครับได้รับไฟเขียวแล้วนะครับหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากยังไงอรบตรวจโรคคนนะ่ตรงๆเลยเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับต่างๆเนี่ย คือตอนนี้ต้องคือตอนนี้เครื่องมือความพร้อมในอังกฤษเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับสูงมากๆนั่นเองนะครับคือตอนนี้อังกฤษเขาเนี่ยมีมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรนาที่ยอดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้พิมลีกก็ไฟเขียวตามนี้นะครับผมจะได้ดูบอลแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโควิดกันต่ออย่างนี้นะครับแต่เป็นประเด็นของอการแข่งขันในการแข่งขันในพิมลีกนะครับ ตามมาน้นจากเทเลกราฟในวันนี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าการทดสอบการตรวจสอบนักเตะของแต่ละสโมสรจะต้องมีการรายงานอย่างละเอียดนะครับเทเลกราฟได้บอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโค้ชผู้เล่นคนดูแลสโมสรทุกคนนะครับจะต้องได้รับการตรวจโรคอย่างละเอียดในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นมาอยู่ที่ของแฟนบอลด้วยนะครับ ก็มีการมีการคิดค่าเฉลี่ยนะว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าลงสนามไปเล่นแข่งขันแล้วเนี่ยโอกาสติดโควิดเนี่ยมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่า1ก็คือมันมีการกรองโรคตั้งแต่เข้าสนามแล้วรวมถึงนักเตะของทุกสโม,มสรก็มีการคัดกรองโรคในสนามแล้ว,ลวนะครับฉะนั้นการแข่งขันในสนามไม่น่าจะมีผลต่อการติดโควิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ เป็นประเด็นของสื่อต่างประเทศนะครับที่พูดถึงไฟเขียวแล้วนะครับการแข่งขันพิมพ์นิกกำลังจะกลับมานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอประธาน FA นะครับที่ชื่อว่าเกิร์กนะครับก็ประธาน FA นะครับที่เป็นใหญ่สุดในในอาเขาเรียกว่าไงอะสมาคมฟุตบอลอังกฤษอะเอาตรงๆเลยนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นพิเศษนะครับ ได้มีการพูดถึงตำแหน่งโคต้าของฟุตบอลยุโรปนะครับก็แน่นอนนะครับมีการพูดถึงสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับมีคะแนนนำอันดับ2อยู่25คะแนนนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าชนะอีก2นัดสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับรวมถึงมีการฉลองถ้วยในบ้านของตัวเองได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ย เป็นข่าวล่าสุดเลยซึ่งผมคิดว่าแฟนลิเวอร์พูลนะครับที่อยู่ในแอนฟิลด์เนี่ยจะดีใจมากๆสําหรับข่าวนี้นะครับจริงๆมันดีใจตั้งแต่ที่เขาให้เล่นเกมเย้าเกมเยือนได้แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับแฟน Liverpool ลิเวอร์พูลรอชัยชนะอีกสัก2นัดนะครับค่อยเ hey! ฮดังๆตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนบรูซิทกันนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกินนําไปในวันนี้นะครับว่า ดูเหมือนว่านะครับสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรเชลซีนะครับอาจจะได้ทำธุรกิจกันอีกครั้งนะครับคือผูริสิทธิ์เองนะครับกับเจอเกนครอปเองเนี่ยผมเคยเล่าประวัติเก่าๆให้ฟังแล้วนะครับว่าในช่วงที่คริสเตียนพูริสิตครับอายุ16ปีเนี่ยครอปคุมดอทมุนอยู่นะครับพูริสิ์เนี่ยได้รับโอกาสในการลงฝึกซ้อมกับผู้เล่นชุดใหญ่นะครับพูริสิ์วัย16ปีตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กน้อยเด็กมสม .4 อ่ะ ทีนี้เนี่ยดอทมูลนในยุคนั้นโอน้โหมีแต่ซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วครอปเองเนี่ยก็เรียกเด็กคนนี้ไปเล่นกับผู้เล่นชุดใหญ่นะครับจนกระทั่งหลังจากนั้นเองหลังจากที่ครอปเนี่ยดึงผู้ลิสิตมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยผู้ลิสิตก็ถูกดึงมาเล่นกับชุดใหญ่ตลอดเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยผู้ลิสิตเนี่ย เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แบบเต็มเปี่ยมเลยและก็เป็นนักเตะในสไตล์ของครอปอย่างแท้จริงนะครับครอปปั้นมาเองนะครับวันนี้ได้มีโอกาสแล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลจะเตรจาดิวในการดึงคิสเซนพูลุสิตมาร่วมลิเวอร์พูลได้นะครับโอ้ฟังแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเนาะจริงๆอะ่ะเชลซีคิดอีกรูปนึงไว้นะจริงๆเขาก็อยากขายพลุสิตเนาะแต่ว่าลองมันมองภาพสิ นักเตะแต่ละคนที่เชลซีขายออกไปอะไม่ว่าจะเป็นโมเมสซ่าควินเดบรอยรเมไูลูคาคูนะครับล้วนแต่ไปฉายแสงแบบว่ายังไงอะกลายเป็นดาวเด่นของสโมสรดังๆทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะซาลากับเดบรอยเนี่ยโหนี่ชัดเจนมากเลยส่วนลูคคาคูก็กําลังโด่งดังกับอินเตอร์มิลานนะครับแต่ถ้าจะปล่อยผู้ลิสิตมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีต้องคิดนะครับ ชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของคริสเตียนบริสิสต์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพลิเวอผู้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเป็นตเป็นประเด็นที่ผมเกินนำไปนะครับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญก็คือครอปจะเสริมราอูจิมินเนสนั่นเองนะครับคือผมบอกตรงๆเลยเนาะถ้าเสริมราอูจิมินเนสเนี่ยเป็นดีลที่ถูกใจมากนะครับราอูจิมินเนสนครับเป็นนักเตะ สไตล์เหมือนกับว่าโรเบรโตฟิมิโน่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะคนอื่นจะคิดยังไงก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ช่วยทีมได้ค่อนข้างมากนะครับคือราอูจิมินเอสเองเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นอ่าเป็นนักเตะที่เอามาเป็นเหมือนกับว่าไงอ่ะให้ให,ให้ก็สามประสานแนวลุกบางคนได้พักมากขึ้นนะครับจะได้รักษาความฟิตไว้นะครับแต่ลาอูจิมินเสเนี่ยอายุ29ปีแล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือตันามงานจัดดอบอลอนนะครับ ลาอูจิมิเนสเนี่ยอาจจะได้รับความสนใจจากเอัลมดลิตด,ด้วยเช่นกันแต่ดูแล้วนะครับโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะประสบความสําเร็จในการได้ลาอูจิมิเนสเนี่ยมีสูงด้วยเช่นกันนะครับฮัสเซมอาอ,อัวคือใครนะครับก็ผมเคยพูดไปครั้งนึงนะครับวันนี้ก็ามาทวนให้หน่อยฮัสเซมอาอ,อัวนะครับเป็นนักเตะของสโมสรโอ,อ,อลิมปิกลียงนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางสวมเสื้อหมายเลข8นะครับ นักเตะคนนี้นะครับอายุแค่21ปีแค่นั้นเองนะครับเป็นนักเตะสไตล์เพย์เมเกอร์ครับสูง175หนัก70กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับจะถูกขายออกจากสมโมสรค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับจากการประกาศของสมโมสรโอลิมปิกลียงลียงเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายมากจริงๆนะครับรวมถึงซูเปอร์สตาร์หลายคนเนี่ยก็ต้องการย้ายออกจากลียงด้วยรวมถึงอันดับ ตารางคะแนนในลีกที่ส่งผลต่อเกมยุโรปด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นกับลิเวอร์พูลในวันนี้เนี่ยฮาเซมอาอวนะครับก็จะมีข้อเสนอนะครับลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวของฮาเซมอาอวไปนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับในราคาประมาณ50ล้านยูโรนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางนี้นครับเป็นคือจิ c เกนครอฟเนี่ยได้ส่งมามองไปดูหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ อย่างที่ผมบอกไปนะครับตามรายงานจากตุตโตเมคาโตเว็บนะครับลิเวอร์พูลประทับใจฟอร์มการเล่นของอาอมานานแล้วนะครับและในวันนี้เองเนี่ยสมโมสรโอ,อลิมปิกีกงนะครับก็ได้ตั้งราคาขายเขาไว้อยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับก็เป็นโอกาสทองนะครับที่ครอปจะได้ตัวของอาอไปนะครับคู่แข่งสําคัญตามรายงานจากเลกรีปสปอร์ตครับใครที่เป็นคู่แข่งสําคัญบ้างนะครับในนี้เนี่ย ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับเพียงแต่บอกในข่าวบอกว่าลิวพูเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้นะักเตะคนนี้ไปนะครับก็รอดูกันนะครับอาเซมอาอัวในราคา50ล้านยูโรนะครับก็ประธานสโมสรยืนยันแล้วนะครับว่าขายอาอัวแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรชชลเก้ศูนย์สี่นะครับวันนี้ชาลเก้ศูนย์สี่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเรื่องราวของพิมิลิกเหมือนกันนะครับเรื่องราว คือไม่ได้มีผลกระทบเหมือนเรื่องราวเหมือนเรื่องราวพิมพิลิกเป็นเรื่องของคนดูกับรายได้นะครับมันก็คล้ายๆกันกับทุกสโมสรนั่นแหละนะครับก็บนเดสิกานะครับจะกลับมาในวันที่สิบห้าพฤษภาคมนี้นะครับก็น่าจะประมาณใกล้ๆสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับแล้วตามรายานในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลนะครับสโมสรเชลซีรวมถึงทุกทีมในลีกต่างๆนะครับรวมถึงนิเวอร์พูลด้วยเนี่ยก็ต้องการให้แฟนบอลเนี่ยกลับมาชมเกมในสนามนะครับ คือมันมีเรื่องของไรายได้หลายหลายอย่างเนาะรวมถึงความปลอดภัยที่แต่ละสมโมสรเนี่ยต้องเตรียมไว้ให้กับแฟนบอลและนักเตะนะครับซึ่งมีการสำรวจไปรอบหนึ่งแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียก็พูดกันเหมือนกันว่าอาร์เซนอลตั้งแต่อาร์เซนอลจนถึงวูแพมตันอ่ะก็ไล่แต่ตัว A จนถึงตัว W ด็บบนยูในพิมร์ลีกะนะครับทุกทีมเนี่ยต้องการเล่นในสนามของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับมีผลต่อไรายได้สมโมสรสเปอร์เนี่ย มีผลกระทบมากที่สุดตามข่าวไปแล้วครับอยู่ในระดับร้อยล้านปอนด์เลยนะครับเรื่องราวของธุรกิจเขาต่างๆต่อนัดนะครับก็ตามนี้นะครับสมวันนี้สโมสรชชลเก้ศูนย์สี่ก็บอกนะครับว่ากําลังจะกลับมาของในศึกบุนเลติก้าแล้วก็พร้อมแล้วสําหรับการต้อนรับแฟนบอลชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีนันเอมปาเป้กับเนมากันนะครับวันนี้นะครับอันเดเรรานะครับนักเตะของสโมสรปารีสแซงแมงนะครับ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันนี้นะครับตัวของแอนเดเอเลนะครับได้สัมภาษณ์กับเดลี่เอ็กซ์เพสนะครับในสื่อในฝรั่งเศสนะครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้อยู่ร่วมกับเนมานี่มาอย่างยาวนานแล้วนะครับผมได้มีโอกาสพูดกับเนมาในช่วงรับประทานอาหารนะครับโครงสร้างแล้วก็โปรเจกต์ของสโมสรปารีสแซงแครงนั้นเนี่ยยากเกินที่จะจินตนาการได้นะครับ ตัวของอันเดรเอเรล่านะครับได้พูดประมาณว่าสโมสปรปารีสแซงต์แชมงเนี่ยมีเงินเนี่ยคือมีโครงสร้างมีเงินมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากๆนะครับถึงมีนักเตะระดับโลก2คนได้อย่างเอ็มปาเป้และเนย์มาร์นะครับคือ2คนนี้นี่โหขั้นเหนื่อยแพงจริงๆนะครับโดยเฉพาะเนย์มาร์นะก็สุดๆเลยนะครับส่วนในทางกับการแนวมุมมองของอังเดรเรล่านะครับได้พูดถึงสโมสรบาร์เซโลนาและลิวเวอร์พูลนะครับบาร์เซโลนาเนี่ย ตกเป็นข่าวว่าเนมาจะรีเทิร์นส่วนลิเวอร์พูลก็ต้องการตัวของชิเดปเป้เหมือนกันนะครับเอเล่านะครับได้ให้เหมือนกับว่าให้ทัศนาไว้นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะของ2สโม,มสรน,นี้ที่จะเซ็นสัญญากับเนมาและเอ็มปเป้ในเวลานี้นะครับเพราะว่า1ก็คือเหตุผลที่ที่ไม่สามารถเซ็นได้ก็คือเรื่องของเงินที่จะต้องใช้นั่นเองนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของธุรกิจเรื่องของแฟนบอลเข้าสนาม เรื่องถึงไรายได้สมโมสรเนี่ยมันมันรวมกันหมดเลยนะครับแล้วก็โอกาสที่บาเซลน่าจะทําอย่างนั้นนะทุ่มเงินก้อนใหญ่สิทธิโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากยิ่งลิเวอร์พูลนีย่ยิ่งยากกว่าตรงที่ว่าต้องอาศัยพาร์ทเนอร์นั่นเองนะครับด้วยเงินของสมโมสรน่ยนะมีแต่ถ้าเซ็นแล้วนะมันอาจจะมีหลายๆอย่างอ่ะคงสร้างค่าเหนื่อยเนี่ยพังทลายลงไปก็ได้นะครับก็<ม>นี้เป็นข้อคิดของอังเดเรรานะครับที่ได้พูดถึงความเป็นจริงนะครับของสองสโมสรระหว่าง ลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลนาในการที่จะเซ็นสัญญากับเนมาร์และเอ็มบาเป้ตามลำดับนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเล่าของทิโมวันเนอร์ในวันนี้นะครับมันเป็นเหมือนจะเป็นเบกกิ้งนิวเนาะก็วันนี้นะครับอ่าเหมือนกับว่าผู้อำนวยการฝ่ายกีฬานะครับลาฟแลนิกนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสโมสรไลซิกนะครับต้องการขายทิโมวันเนอร์ให้กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับคือแลนนิกนะครับให้เหตุผลอย่างนี้ครับการที่ตัวของไลซิกเองเนี่ย จะขายนักเตะสักคนหนึ่งเนี่ยให้กับสโมสรน,นั้นเนี่ยเขาจะพิจารณาหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือนักเตะคนนั้นเนี่ยเหมาะสมกับทีมที่จะมาซื้อหรือไม่นะครับคือเขามองว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยภายใต้การนําของเจเกนครอปเนี่ยมีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับไรซิกนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะในสโมสรเนี่ยมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีมเอร์วนเนอร์เองเนี่ยภายใต้การดูแลของยูเรียนในเจอแมนเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธสําคัญมากของไรซิกเลยนะครับเป็นกองหน้า ตัวจบสกอร์นะครับแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยอันทรงพลังและรวดเร็วของทีมโมเวนเนอร์เนี่ยน่าจะเหมาะกับลิเวอร์พูลมากๆเลยนะครับนั่นก็หมายความว่านี่คือการเปิดประเด็นของลาฟเลนิกแล้วนะครับว่าจะขายทีมโมเวนเนอร์ให้กับลิเวอร์พูลนะครับในส่วนของทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยวันนี้ผมเอาคอมเมนต์นี้รวมกันเลยนะครับเรื่องราวคอมเมนต์ของจอร์สบานนะครับจอร์สบานเะนี่ยพูดกลางๆไว้นะครับว่าบางครั้งเองเนี่ยจอร์สบานให้สัมภาษณ์กับ The Express นะครับว่า บางครั้งเองเนี่ยมูลค่าของทิโมวร์เนอร์เนี่ยอยู่ในระดับ50ล้านปอนด์ขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นราคาที่ยุติธรรมนะกับยอดนักเตะที่จะย้ายเข้ามาบานให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณต้องเลือกผู้เล่นที่ต้องการเล่นให้กับริเวอร์พูลเนี่ยคุณควรเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างนี้มาผมแน่ใจว่ากรณีของท i โมวร์เนอร์คนนี้เนี่ยคล้ายกับวิเกลฟันได้นั่นแหละนะครับก็คือ ต้องการมาอยู่กับลิเวอร์พูลจริงๆเข้าถึงปฏิเสธเชลซีไงแล้วปฏิเสธอาร์เซนอลอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงแมนซิตี้ด้วยนะครับนี่คือเหตุผลสําคัญเลยว่าทําไมลิเวอร์พูลเนี่ยถึงจะต้องเซ็นสัญญากับทีมเวนเนอร์เพราะเหตุผลนี้แหละนักเตะต้องการเล่นให้กับสโมสรน,นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอข้อตกลงนะครับข้อตกลงในเรื่องของสัญญานักเตะนะครับ วันนี้นะครับนักเตะทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรไหนนะครับก็สัญญาเขาจะหมดวันที่30มิถุนายนนะครับแต่การแข่งขันในลีกแต่ละลีกเนี่ยยังคงมีแข่งไปจนถึงกรกฎานะครับวันนี้มันก็จะมีปัญหาสิว่านักเตะหมดสัญญาแล้วจะแข่งได้ยังไงนะครับวันนี้นะครับทางพรีเมียร์ลีกนะครับจะมีการประชุมกันอีกครั้งนะครับก่อนวันที่23มิถุนายนนะครับก็จะได้ข้อสรุปออกมานะครับแนวทางการแก้ไขปัญหานักเตะ สัญญาหมดก่อนจบการแข่งขันเนี่ยจะใช้วิธีนี้ครับก็คือต่อสัญญาไปจนถึงเดือนที่หลีกนั้นจะปิดสมมุติว่าพิมพิลิกจะปิดกันในเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับก็ทุกสโมสรเนี่ยต้อจะมีข้อตกลงทันทีว่าสัญญาของนักเตะเนี่ยจะขยายไปจนกว่าการแข่งขันในหลีกนั้นจะจบและเดือนนั้นก็จะปิดเลยนะครับก็คือหมดสัญญาเลยชัดเจนตามน,นี้นะครับ มันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเกมมันต้องเลื่อนเพราะโรคระบาดนั่นเองนะครับก็แนวทางออกนะครับจะประชุมกันในก่อนวันที่23มิถุนายน,านนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าแต่และลีคงรีบประชุมก่อนการปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับวันนี้เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกับเอเดียนราบิโอนะครับ ก็เอเดนลาบิโอเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับแต่คงไม่ละเอียดเท่ากับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าสโมสรอาร์เซนอลนะครับเป็นตังหนึ่งนะครับที่จะคว้าตัวเอเดนลาบิโอมาร่วมทีมนะครับเอเดนลาบิโอเนี่ยปฏิเสธการกลับไปซ้อมกับสโมสรยูเวนตุสที่ผ่านมาที่ตกเป็นข่าวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องฟังหูไว้หูแหละเพราะว่าเราต้องรอภาพยืนยันด้วยนะครับรวมถึง เงินที่จะใช้นั่นเองนะครับอเดนเนบิโอเนี่ยสนใจที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบหนึ่งแล้วแต่ท้ายสุดก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้มิเกลเตต้านะครับจะดําเนินการนะครับดึงอเดนเิโอเนี่ยมาเสริมทัพสโมสรอาร์เซนอลแต่ในฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยเจอเกนครอปอยังนิ่งๆอยู่นะครับเพราะว่าครอปมีเป้าหมายอื่นก็คือฮาเซมอาัวนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับ ดูเหมือนว่าอาร์เซนอลจะได้ตัวเอเดนวโอมากกว่าลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านพอจะทราบมาบ้างนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลเองเนี่ยสนใจนักเตะคนนี้นะครับนักเตะที่ชื่อว่ารินโดแค b เบรานะครับรินโดแค b เบราคือใครนะครับเป็นนักเตะของสโมสรเอสปันยอนนะครับสวมเสื้อมายเลขเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับ ปัจจุบันนี้อายุ28ปีนะครับอ่าสูง190เซนติเมตรหนัก80กิโลกรัมนะครับอ่านักเตะคนนี้นะครับเอสเันยอนเนี่ยก็มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องเปลี่ยนกองหลัง1คนแน่นอนก็คือเดยานล็อบเลนนะครับในการเสริมทัพครั้งนี้เนี่ยมีนักเตะที่ตกเป็นข่าวเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นคูริเบอรี่นะครับคูริเบอรี่นี่โหแรงสุดละแล้วก็อาดีโก้คาร์ลอสของเซบีย่าอันนี้ก็แกร่งนะแต่ผมเชื่อว่า ผมก็ยังดาวใจครอปไม่ถูกหรอกเพราะว่าครอปจะเสริมใครเปลี่ยนใครแต่ที่แน่ๆเนี่ยล็อบเลนเนี่ยตานเมงานเนี่ยข่าวเนี่ยจะถูกขายให้กับโรมาค่อนข้างเกือบจะแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ตานเมงานจากมาการ์ในวันนี้นะครับสมสรเอสปันยอนต้องการเงินนะครับอย่างน้อย9ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้จากลิเวอร์พูลเอ้ยไม่ใช่ครับต้องการเงินจากลิเวอร์พูลมัน9ล้านปอนด์นะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของกองหลังคนใหม่อย่างนักเตะที่ชื่อว่าแ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสนามซ้อมของลิเวอร์พูลกันนะครับทำไมช่วงนี้ถึงปิดเมลูดก่อนนะครับมาตรการนะครับของแองกฤษเนี่ยถ้ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในสโมสรลิเวอร์พูลก็จะยังไม่เปิดสนามซ้อมอย่างเป็นทางการเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็เลยปิดนะครับสมอาสนามเมลูดไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยกระจายซ้อมเอากลุ่มละสามคนนะครับตามที่เราทราบกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยลิวพูเอ็กโคโดได้เปิดเผยนะครับว่าที่เมลูด์เนี่ยจะเปิดการซ้อมอย่างเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าในเวลาอังกฤษเนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์แหละวันจันทร์ยังคืนนะครับก็รอดูประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเมลูด์จะเปิดซ้อมได้ตอนไหนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพตำแหน่งแดนกลางนะครับผมเองก็ยังแฮปปี้นะ ได้ฟังข่าวนี้ลิวพูลนะครับตกเป็นข่าวว่านะครับสโมสรแอตเลติกมาลิตนะครับจะขายชทมัสปาเต้นะครับให้กับสโมสรลิวพูลในราคาประมาณ45ล้านปอนด์นะครับคือตรงๆเลยเนี่ยมันมีอยู่มา2เรื่องนะครับ1คือขายปาเต้ให้2สลับกับอเล็กซ์ออกซ์เชเบเรนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สลับกับออกซ์ผมคิดว่าครอปผมไม่เอาแน่นอนนะครับเพราะว่าออกซ์เนี่ยถือว่าเป็นนั่งในนักเตะคีย์แมนของครอปเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นนักเตะชั้นยอดนะครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่ค่อยปล่อยตัวนักเตะออกไปคือถ้าไม่ถ้าไม่เหมือนกับว่าแย่จริงๆอ่ะนะครับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลในตอนนี้เองเนี่ยก็คืออาร์ติโกเมลิดนะครับตั้งใจที่จะสลับดีลก่อนนะครับครรั้งแกข่าวมาว่าสลับกับอ็อกซ์ไมล์ล่าทอมัสปาเต้เนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าถ้าครอบจะเสริมเนี่ยครอบคงจะซื้อนักเตะเข้ามามากกว่านะครับฉะนั้นทอมัสปาเต้นเนี่ยก็ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลเนี่ยอันเนี้ยมีความที่จะ ความเป็นไปได้ที่ครอบจะเสริมนักเตะคนนี้นะครับส่วนสโมสรอาร์เซนอลนั้นเนี่ยก็ต้องดูผลงานยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับรอรอรายละเอียดแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบเลโน่กันนะครับวันนี้เบเลโน่เนี่ยก็เป็นผู้สาประตูของอาร์เซนอลก็อธิบายว่าทําไมอาริสันเบเกอร์นะครับถึงเป็นผู้สาประตูที่ดีที่สุดนะครับก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์ในวันนี้นะครับว่าตัวของเบเลโน่นะครับได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่า ถ้าพูดถึงอาริซอนแล้วเนี่ยด้วยสีตินะครับทุกอย่างเนี่ยเขาดีมากนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เป็นเกมใหญ่ด้วยนะครับเขามีความชัดเจนและเป็นพวกสาประตูที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะครอปเองในตั้งแต่เซ็นสัญญากับอาริซอนมาเนี่ยครอปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆนะครับคือคือลิเวอร์พูลเนี่ยพลาดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในยุคข,ข,ของคาริอุสถูกไหมครับ ครอปเปลี่ยนตำแหน่งเนี้ยครอปสามารถพาลิเวอร์พูลเนี่ยกวาดแชมป์ได้เลยนะครับผมถึงว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยถึงสำคัญกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยตัวของเบลเนอร์ยืนยันนะครับว่าอาริสอนเนี่ยคือเบอร์หนึ่งจริงๆในยุคนี้นะครับก็ตามนี้นะครับไม่พูดพ่างทำเองมากเพราะผลงานมันฟ้องกันอยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไมนซองคอมพานีนะครับหลายท่านคงได้ยินข่าวนี้นะครับเรื่องราวของไมนซองคอมพานีเนี่ยเปรียบเทียบฟันได้นะครับว่า เป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมเมลิกเลยก็ว่าได้นะครับคือตามรายงานเนี่ยคอปนีเนี่ยยึดอะไรยึดจากเหตุผลการเซ็นสัญญาที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับคือฟันไดเองเนี่ยตัวของคอปนีได้บอกนะครับว่าถ้าผมเลือกนะกองหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมเมลิกก็คือฟันไดนี่แหละนะครับเขาเป็นตัวเลือกอันดับแรกที่เหนือกว่าจอห์นเทอร์รี่และลิโอฟอร์ดินานด์อีกนะครับคือฟันไดเองเนี่ย สามารถพาลิเวอร์พูลเนี่ยคือเปลี่ยนลิเวอร์พูลเนี่ยกลายเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะครับแล้วก็มันต้องอาศัยองค์หลายๆองค์ประกอบแต่บอกได้เลยว่าฟันไดเนี่ยสุดสําคัญกับลิเวอร์พูลและคือนักเตะคีแมนที่ทำไงเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับก็สั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะครับนี่คือความคิดเห็นของแวงซองคอม์าันนีนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการสรมทัพของลิเวอร์ pool เหมือนกันนะครับเรื่องราวของคาสเซมิโลนะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าสโมสรเรอัลมาดริดเองเนี่ยอาจจะขายคาสเซมิโลออกไปนะครับในราคา57ล้านปอนด์นะครับวันนี้สโมสรลิเวอร์ pool เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจคาสเซมิโลด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่ามีอีกหลากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจคาสเซมิโลด้วยเช่นกันนะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันวันต่อวันนะครับว่าดีลของคสเซนบริสิต์นะครับลิเวอร์พูลจะประสบความสําเร็จในการเจรจาหรือทําธุรกิจกับสโมสรเชลซีหรือไม่นะครับก็อยากจะให้ได้จริงๆเลยนะครับก็เหมือนสิทธิ์เก่าเนาะสิทธิ์เก่ามาอยู่กับโค้ชนะครับแล้วก็เรื่องราวของลาอูจิมินเนสเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรการเสริมที่ดีมากๆนะครับส่วนการเสริมทัพนักเตะตำแหน่งอื่นนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับ ผมยอมรับนะครับว่าผมเองก็เดาใจครอปไม่ถูกเหมือนกันนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700800นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ